เวทกองเดินผ่านมาแล้วเราก็ส่งสัญญาณเวทกองเนี่ยสองคนเดินอยู่ที่นู่นสุเทพเป็นคนบอกการเล่าความหลังที่ยังคงตราตรึงไม่จางหายไปจากความทรงจำถึงสหายร่วมรบในครั้งสงครามเวียดนามในอดีตถึงแม้ว่าวันนี้ร่างกายจะปวดระวางโรยราไปตามวัยแล้วก็ตามคุณความดีความเสียสละของทหารหารผู้ผ่านสมรภูมิรบยังคงประจักษ์ชัดในนามทหารผ่านศึกเพื่อตอบแทนคุณความดีของวีรชนผู้กล้าหาญกองทัพภาคที่4ได้ดูแลช่วยเหลือทหารผ่านศึกรวมถึงครอบครัวอย่างบูรณาการทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมอย่างเช่นคุณตาสุเทพที่อาศัยอยู่กับภรรยาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดก็มีทีมแพทย์ทหารจากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ได้เข้าให้การช่วยเหลือผ่านโครงการจ้างงานคนพิการตามมาตรา35อีกทั้งองค์การทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราชดูแลสงเคราะห์เรื่องสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ทหารผ่านศึกจะได้รับอีกด้วยการดูแลทหารผ่านศึกเป็นเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่มีความห่วงใยต่อทหารผ่านศึกโดยมอบนโยบายให้หน่วยทหารเข้าไปดูแลช่วยเหลือในลักษณะจิตอาสารูปแบบต่างๆบนพื้นฐานของปัจจัย4และยังปลูกฝังให้สังคมไทยมีความเกื้อกูลเอื้ออาทรสร้างความสงบสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนเราคือทหารผ่านศึกจับสัตว์